ครับสวัสดีนะครับอาร์ตนะครับเจ้าของช่อง YouTube นะครับอาร์ตส้นตีนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้หาอะไรทำของเรานะฮะก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับด้วยการที่ UDD UPS ของเรานะฮะก็ขึ้น replacement battery ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยถ่ายคลิปมันซะเลยนะฮะก็ถ่ายวิธีสอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS นะครับซึ่งถ้าซื้อใหม่เนี่ยก็ 5,000 กว่าบาทเนาะถ้าเราซื้อแค่แบตเตอรี่มาเปลี่ยนเนี่ยก็มีตั้งแต่400ถึง 1,000 ซึ่งก็เลือกเอาตามเลนส์ตามเลทราคาที่เรารับได้แล้วก็แบรนด์ที่เราโอเคนะครับก็ลองไปทำดูลองไปหาดูเราจะสอนวิธีงัดนะฮะสำหรับ UPS ของอาร์ตเป็น BX950 UMS นะครับของ APC ซึ่งพยายามค้นหาใน YouTube วันนั้นที่มันเจ๊งอ่ะงงๆก็หาไม่เจอซึ่งไม่รู้มันอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่นะวันนั้นอ่ะไม่รู้หาไม่เจอก็เลยงัดเองแล้วก็งัดยากมากๆนะครับสำหรับวิธีงัดของมันแต่ถ้าดูอ่ะก็ถ้าเกิดรู้หลักอ่ะก็คงไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับป่ะไปดูกันอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับการแกะนะฮะแกะ APC 950นะครับตัว950อันนี้อะไรอ่ะเนี่ย back UPS 950 APC นะฮะเริ่มต้นจากการแกะด้านหลังอันนี้คือแกะแล้วและก็ขี้เกียจประกอบแล้วแกะให้ดูแกะให้ดูใหม่เพราะมันแกะยากมากนะฮะมันแน่นมากก็จะมีรูน็อต4รูนะครับก็แงะมันออกมานะฮะแล้วก็ดึงออกมาเผยๆนิดนึงนะครับซึ่งมันจะทำให้เราอ่ะเอาไอ้ตัวด้านบนออกได้นะครับแล้วก็มาแงะด้านหน้าซึ่งด้านหน้าเนี่ยตัวฝาจะเป็นเยี่ยงนี้อ่ะฝั่งข้างหน้านะครับตัวฝาจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมมันจะอยู่แบบนี้เนาะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ไอ้ตัวตรงเนี้ยไอ้ตัวฐานเนี้ยมันไม่ได้ซ่อนรูน็อตเนิร์ดอะไรไว้นะเราก็ไม่ได้ว่าจะสอบออกตรงนั้นตรงรูตรงเนี้ยน่าจะเป็นรูให้แงะแบบนี้แต่นะวันที่เราแงะมันแงะไม่ออกเราก็เลยจับทีละด้านแล้วก็ตอกโปะให้มันหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือมาหาตรงเนี่ยมันจะมีเส้นบาลานซ์ของมันใช่ไหมเราก็แงะอันที่สามารถเอาออกมาได้มันก็จะดึงเนี่ยพอเปิดอันนี้ออกมาใช่ไหมมันมีรูตรงนี้เห็นปะมีรูตรงเนี้ยนั่นแหละเอามืองัดจนกว่าจะหลุดให้มันหลุดออกมานะพอมันหลุดแล้วเนี่ยก็วางมันลงไปเอาด้านใหญ่วางลงข้างล่างนะครับเอาด้านใหญ่วางลงข้างล่างนะเพราะว่ามันจะมีแบตอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เนี่ยเปิดออกมาถ้าเป็นปกติเลยตอนแรกเลยเนี่ยจะมีแบต APC ตัวนี้ซึ่ง950จะใช้ APC ตัวนี้นะครับอ่ะจะเป็นตัว APC ตัวนี้นะ Genius RBC นะ17หรืออะไรเนี่ยแหละซึ่งจะถอดออกมาแล้วก็คือตอนแรกก็หาว่าเฮ้ยแม่งความจุเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่มีก็เลยไปเซิร์ชในเว็บสำหรับตัวนี้นะ APC อันเนี้ยก็จะได้ความอยู่ที่ 12V9AS นะฮะซึ่งเราก็จะต้องไปซื้อซึ่งอันเนี้ยก็จะซื้อมาจากแอปส้มนะฮะมันก็มีในแอปส้มแอปฟ้ามีทุกแอปลองเซิร์ชดูก็จะมีทั้งยี่ห้อหลายๆยี่ห้อลองไปดูอันนี้เราก็ซื้อมาในตัวนี้นะครับก็จะเป็นrechargeable ตึ๊ดๆๆๆนี่นะฮะแล้วก็เขียนเนี่ย 12V นะครับ 12V 9AH นะฮะก้อนเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นแบต1ก้อนนะครับซึ่งจะมีสายดำสายแดงคู่บวกคู่ลบนะนะครับก็วางไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ต่อคู่บวกคู่ลบนะครับสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบเพราะฉะนั้นสีดำเนี่ยเป็นสายที่ดูอิสระเราจะต่อที่หลังเพราะเราต้องเอาสายยากต่อก่อนไม่วะใช่เดี๋ยวดูดอีดอกเอาเก็บก่อนอันเนี้ยเอานะเอาดำเอาดำมาใกล้ๆก่อนนะเวลานั่นก็เนี่ยข้อฝาลงมาปึ้งคือเนี่ยแหละต่อมันลงไปคือจะให้ทำยังไงให้เห็นวะต่อลงไปนะต่อดำเอ้ยต่อแดงก่อนอันนี้เราต่อแดงก่อนเพราะว่าแดงมันถูกมัดอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต่อดำเข้าไปวาบเข้าให้นะฮะอ่ะต่อเสร็จแล้วก็ปิดนี่คือเสร็จแล้วนะการเปลี่ยนอะซึ่งเมื่อกี้ลองเสียบแล้วแหละก็ใช้ได้ก็เลยแบบว่าถ่ายคลิปดูจะได้ไม่บงอ่ะเนี่ยก็ประกอบกับเหมือนเดิมนี่
ซึ่งตัวประกอบเนี่ยไม่รู้ว่าจะประกอบลงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบกับเลยยังไม่เคยประกอบกับเลยคือมันยากลำบากมากเลยนะเว้ยเอาจริงอ่ะการแกะแบบ APC เอ้ยการแกะ UPS เนี่ย1อย่างเลยคือมันมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรของมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเราไม่กล้าแบบว่ารุนแรงกับมันอ่ะรุนแรงแล้วรุนแรงแล้วก็ลงแล้วแค่นั้นจบอันนี้ตึ๊ก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 ก็ใส่ฝาหน้าอ่ะฝาหน้าจ้าฝาหน้าปึ๊บอ่ะใส่ฝาหน้าก็ประกอบกับเข้าไปมันไม่น่ามีอะไรยากนะเอาจริงดูเวลาเอาเข้าง่ายมากตบโป๊ะโป๊ะเข้าแล้วเนี่ยเอาไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมวะทำงานเหรออย่าเพิ่งทำงานดอกยังไม่เสร็จเลยอ่ะเนี่ยเราก็เก็บน็อตเข้าไปนะครับหวังว่าคงจะไม่จริงนะจ๊ะนี่ก็หมุนน็อตเข้าไปตามรูของมันระวังไฟดูดอย่างเดียวที่กลัวเนี่ยคือไฟดูดเลยนะเพราะว่าการเล่นกับไฟเนี่ยมันไม่ดีหมุนก่อนไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ระเบิดหรอกเนาะแต่เมื่อกี้ไฟมันติดแล้วนะแต่อาการเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนก็คือมันร้องหวีดร้องยาวๆนะฮะแล้วก็ขึ้นว่ารีชาร์จแบตเตอรี่เนาะก็ไม่ใช่รีชาร์จรีเพลซเมนต์แบตเตอรี่มันขึ้นเลยว่ารีเพลซเมนต์ว่ะเออแต่จริงๆแบตเตอรี่อันนั้นเอาไปใช้ที่อื่นก็ยังใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันโอเคไหมมันจะบึ้มบั้มตึมตึมโป๊ะหรือเปล่านะฮะมันต้องโหลดใช่ไหมมันต้องโหลดใช่ไหมทำยังไงดีเอาอะไรมาเสียบดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเห็นไหมอ่ะอันนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดติดแล้วโอเคมันก็ติดแล้วนะครับก็วิธีง่ายๆในการเปลี่ยนแบตนะฮะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็ลองไปเปลี่ยนกันดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ก็ปิดเนาะโอเคมันติดแล้วโอเคสำเร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบบ UPS ของ APC BX950MS นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ได้งานได้ปกตินะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าคลิปหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับเพราะทุกครั้งที่ได้ถ่ายก็คือจะชุลหุกวุ่นวายบอมากมายไกลกองตลอดนะฮะซึ่งยังไงเดี๋ยวเราไว้ดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับถ้ามีเวลาก็จะตอบให้เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ